ลุดโค้งบ่อยครั้งไม่มีไฟสัญญาณจราจร3แยกหนองผักหนามจังหวัดระยองอีก1จุดเสี่ยงอันตรายที่ผู้ขับขี่ควรระมัดระวังการรู้เส้นทางก่อนการเดินทางเป็นอีกหนึ่งวิธีช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้และวันนี้ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองจะพามากันที่3แยกหนองผักหนามหลังได้ทราบข้อมูลว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งจากการสังเกตของทีมงานศูนย์พบว่า3แยกหนองผักหนามมีลักษณะเป็นทางโค้งผู้ไม่ชินทางทำให้รถหลุดโค้งเป็นประจำและยังเป็น3แยกวัดใจเพราะไม่มีไฟสัญญาณจราจรนายสมจิตประชาชนในพื้นที่ยืนยันว่าบริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำรถที่ขับผ่านจะใช้ความเร็วสูงยิ่งช่วงกลางคืนไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอจึงเป็นอันตรายอย่างมากเพราะมองไม่เห็นทางแยกที่น่าตกใจคือเป็นจุดที่วัยรุ่นติดยาใช้ก่อเหตุชิงทรัพย์อยู่บ่อยๆโดย3แยกหนองผักหนามอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาและตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองอันนี้เขาเรียกว่าแถวไหนครับตรงนี้มันแยกไกลที่แยกไกลหนองผักหนามมันแยกหนองผักหนามเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยตรงนี้ครับครับชนกันบ่อยด้วยมันไม่มีไฟแดงอ่ะครับมันเป็นสามแยกที่ไม่มีไฟแดงครับแล้วรถเยอะด้วยเนาะครับรถเยอะด้วยแล้วก็พวกวัยรุ่นพวกนี้ก็มาทำนี่บ่อยเลยแถวๆเนี่ยครับถ้ามีกล้องติดอีกสักหน่อยก็จะดีอ่ะตรงเนี้ยตอนคืนมืดไหมครับตรงนี้มืดครับมืดด้วยเวลาก็รถเยอะด้วยอุบัติเหตุก็เลยบ่อยเนาะแต่ก่อนในพวกวัยรุ่นมันจะถูกพ้องบ่อยทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงขอฝากเตือนทุกท่านที่เดินทางผ่านบริเวณนี้ให้ใช้ความระมัดระวังชะลอความเร็วทุกครั้งรวมทั้งแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ยังมีจุดเสี่ยงในอีกหลายพื้นที่ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจะนำมาร่วมแจ้งเตือนให้ได้ทราบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนคุณเองก็สามารถเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลหากพบเห็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งประสานการช่วยเหลือมาได้ที่สายด่วน1677และทางแอปพลิเคชัน M-Rescue ร่วมด้วยช่วยกัน